ส่วนดาราพี่หญิงเพคะตั้งแต่สิ้นคุณเท้าสนอแสงพระธิดาสุวรรณดาราไม่บรรทมไม่เสวยแทบจะไม่มีกำลังที่จะยังพระชนชีพอยู่ได้ทำยังไงดีเพคะพระธิดาข้าก็หมดปัญญาคุณเท้าพี่หญิงทรงเศร้าโศกเหมือนจะสิ้นตามกันไปโธ่พี่หญิงสุวรรณดาราหม่อมฉันจะไปทูลพระมเหสีแก้วมณีให้หาหมอหลวงมาถวายพระโอสถดีไหมเพคะจะทำอะไรก็ทำเถอะข้าทำอะไรไม่ถูกแล้วข้าไม่เคยเห็นพี่หญิงสุวรรณดาราทรงสิ้นหวังอย่างนี้เลยพี่หญิงเคยเข้มแข็งแม้ต้องราชภัยจากเสด็จพ่อก็ไม่หวั่นพี่หญิงของข้าหรือพี่หญิงจะมาสิ้นแล้วคุณเท้ารีบไปตอนเมาลงมาเร็วสุวรรณดารานางโหยหาอะไรคุณเท้าสนอแสงที่ตายในกองไฟจนเหมือนคนที่ไม่ปรารถนาในลมหายใจอีกต่อไปแล้วยามนี้มิถิลากำลังลำบากท้าวกัลลาต้องกลับมาอีกแน่เจ้าเตรียมตัวให้พร้อมถึงน้องข้าเราต้องช่วยเสด็จพ่อปราบท้าวกัลลาท้าวกัลลาข้าไม่ตายเสด็จพ่อทรงหาทางที่จะล้างอาถรรพ์นั่นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอาถรรพ์มีได้ก็ต้องล้างได้แต่ข้าก็ยังคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไง
เสด็จแม่ไงเสด็จแม่ทรงเคยเป็นนางแก้วหน้าม้าผู้มีฤทธิ์แต่ยามนี้เสด็จแม่ประชวรแม่พระกำลังก็ยังไม่มีที่จะพยุงพระวรกายข้าก็สิ้นปัญญาแต่ข้าจะไม่ยอมให้มิถิลาสิ้นด้วยไฟของเท้ากาลราชข้ายอมตายกาลราชข้าจะเผามิถิลาให้หมดไปด้วยพระเวทอัคคีของข้าเผาข้าซะก่อนเถอะก่อนที่เจ้าจะเผามิถิลาเมื่อข้ามอดไหม้แล้วข้าถึงจะยอมให้เจ้าเผามิถิลาได้ข้าจะเผาเจ้าก่อนเป็นแก้วโอ้ยพดเป็นแก้วเป็นอะไรไม่รู้เป็นทองข้าจะเผาให้บอดไหม้ทุกคนเฮ้ยหยุดนะข้าคือตาอมาตย์คมสันขอให้ข้าได้ทำคุณแก่มิถิลาอีกสักครั้งหนึ่งเถอะนุ้ยโต้วิเศษสู้มันพระเจ้าค่ะเฮ้ยจะมีโต้เต็นเล็กข้าจะเผาเจ้าด้วยไฟพระเวทของข้าอย่าร้อนโอ้ยข้าร้อนพี่คมสันพี่โต้วิเศษพี่คมสันข้าเองเขาบอกเจ้าหิวอดไม่เป็นดุนนี่มันตายพร้อมกันนี่แหละข้าอยู่นี่ตามข้ามาแล้วเจ้าจะได้รู้จักกับความตายโอ้หังนั้นเขาเป็นสินใจว่าวิเศษดับไฟพระเจ้าค่ะเชียวเหรอแล้วถ้าเทวดาดับตะวันเดี๋ยวนี้ดับตะวันจะให้ข้าดับตะวันแล้วจะไปเห็นอะไรเอ้าเท้ากาลราชจะได้มองไม่เห็นยังไงแล้วดับตะวันก่อนเร็วจะรู้ไหมว่าการดับตะวันน่ะมันจะทำให้ฤดูกาลแปรปรวนฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามที่ควรจะเป็นเอานะดับตะวันก่อนเรื่องอื่นเอาไว้แก้กันภายหน้าเอาอย่างนั้นเหรอก็เอาอย่างนี้แหละไม่ไรกสินมีใครจะมาช่วยเจ้าอีกไหมทุกบินสินใครฮ่า
ิดอะไรขึ้นทำไมตะวันถึงดับปิสินชัยตะวันดับพระเจ้าค่ะลูกเลยรอดมาได้คราวที่แล้วมีเหตุให้ฝนตกลงมาดับไฟส่วนคราวนี้ตะวันดับหรือว่าจะเป็นบุญของมิถิลาพระเจ้าค่ะที่ให้ได้อยู่รอดต่อไปใช่เจ้าก็อยู่รอดด้วยลูกพ่อสเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะนางพลายเกษินนางยอมตายเพื่อปกป้องลูกลูกไม่คิดเลยว่านางจะเสียสละแม้ชีวิตให้ลูกได้ขอดวงวิญญาณของนางจงไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถิดโธ่ว่าวิเศษของข้าข้าต้องหาทางล้างอาถรรพ์พระเวทอัคคีของท้าวกลาราชถ้าไม่อย่างนั้นเราจะสู้อำนาจของไฟไม่ได้ลูกก็ยังคิดไม่ออกว่าจะล้างอาถรรพ์นั้นยังไงเสด็จแม่แก้วมณีทรงเคยเป็นนางแก้วหน้าม้าเสด็จแม่อาจจะหาทางล้างอาถรรพ์นั้นได้แต่พระมเหสีประชวรอยู่นะลูกลำพังงานเข้าเฝ้าก็ต้องขึ้นเฉลี่ยงคานหามายังวังมิถิลาแก้วมณีถ้าเจ้าไม่ไหวก็กลับลำหนักซะก่อนเถอะหม่อมฉันก็เฝ้าคิดแต่คิดไม่ออกว่าอะไรที่จะล้างอาถรรพ์ของท้าวกลาราชได้หม่อมฉันรู้แต่ว่ามีอาถรรพ์ก็ต้องมีทางล้างให้สิ้นแต่อะไรล่ะอะไรที่จะล้างอาถรรพ์ได้พระปิ่นแก้วพระเจ้าค่ะเอาหน้าม้ามาให้แม่เสียงอะไรเอ๊ะเสียงนี้ข้าคุ้นคุ้นเสียงม้าย่องนี่ข้าไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แก้วมณีศรีอาชาม้าพยศหลานของท่านตาที่ไปเป็นพระมเหสีของพระปิ่นทองยังไงล่ะเจ้าคะแก้วมณีศรีอาชามาพยศนางแก้วหน้ามาคืออู้ตาบอกไม่ได้ว่าอะไรที่จะล้างอาถรรพ์ท่านตารู้ตารู้ด้วยญาณวิเศษแต่ตาบอกออกมาไม่ได้ว่าสิ่งใดที่ล้างอาถรรพ์ไฟของท้าวกาลลาดได้นิดหนึ่งก็ไม่ได้เหรอเจ้าคะท่านตาไม่ได้ตาสอนให้เจ้าต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ให้เจ้ามัดยืมจมูกตาไปหายใจโถท่านตาเจ้าเป็นพระมเหสีของพระปิ่นทองแล้วก็หมดหน้าที่ของตาที่จะสั่งสอนเจ้าเจ้ามีทั้งลูกและก็ผัวโตแล้วแล้วก็อุ้ยแต่หลานก็ยังเป็นหลานของท่านตาอยู่นะเจ้าคะตารู้แต่ตาต้องการให้เจ้าใช้ปัญญาเมื่อแรกเกิดคนเราเกิดมาด้วยเลือดเนื้อต่อมาปัญญาก็ตามมาเจริญงอกงามเจ้าต้องใช้ปัญญาคิดให้ออกว่าอะไรที่จะล้างอาถรรพ์ไฟของท้าวกาลราชได้ท่านหมอหลวงบอกว่าไม่มีโอสถใดจะรักษาสุวรรณดาราให้หายได้โรคใจเมื่อใจไม่สู้กายก็จะร่วงโรยตามไปจนกายกับใจอยู่ร่วมกันไม่ได้พี่หญิงสุวรรณดาราทรงหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วหรอเพคะเสด็จแม่นางเศร้าโศกจนไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วจะมีกำลังที่ไหนยังชีวิตให้อยู่รอดได้
หรือว่าเวลาของสุวรรณดาราจะสิ้นแล้วไม่เพคะฮับปิ่นสินชัยทรงรอเมื่อปราบเท้ากาลาราชได้แล้วจะเชิญเสด็จพี่หญิงสุวรรณดาราไปอภิเษกที่โกสุพิสัยผมฉันก็จะตามเสด็จไปด้วยแล้วพี่หญิงสุวรรณดาราจะมาทิ้งเราทุกคนอย่างนี้ไม่ได้นะเพคะสุวรรณดาราร่างงามนามเพราะอย่างเหยาะโยกย้ายกุบกับกรีเจ้างามอ้อแม่เลาะข้างวังทางหนุ่มรุ่งชังแม่ย่างมาเหาะข้าตามหานางไปไกลสุดล่าเพื่อที่จะพานางกลับมาอภิเษกข้าคิดว่าจะไม่มีอะไรพรากนามไปจากความรักของข้าได้อีกแต่ตอนนี้นางกำลังจะตายต่อให้ข้าตามหานางไปไกลสุดล่าฟ้าเขียวข้าก็จะไม่เน้นนางกลับมานางเศร้าโศกกับการจากไปของคนที่นางรักคนที่รักนางทุกสุขปกป้องนางมานางถึงสิ้นหวังจนไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่แม้ยามนี้นางจะยังหายใจแต่ความหวังก็ไม่ได้อยู่กับนางอีกแล้วพี่ข้าควรจะทำยังไงดีถึงจะปลุกชีวิตของนางให้กลับมาเจ้าต้องปลุกความหวังของนางให้ฟื้นไม่อย่างนั้นแล้วนางจะจากเจ้าไปตลอดกาลสุวรรณดาราพระธิดาไปคะพระโอรสปิ่นแก้วเสด็จไปคะเราออกไปข้างนอกก่อนเถอะคุณเท้าเฮ้ยค่ะสุวรรณดาราเจ้าช่างงามดังเทพธิดาทำไมข้าถึงไม่เห็นในความงามของเจ้าตั้งแต่แรกข้าเห็นในความดีของเจ้าอย่าสิ้นหวังเลยนะสุวรรณดาราขอบารมีที่ข้ามีในฐานะพระโอรสแห่งมิถิลาจงช่วยให้ความหวังกลับคืนสู่เจ้าด้วยเถิดข้ารักเจ้าสุวรรณดาราข้าสังเวชเจ้านักสุวรรณดาราเพราะอบแห่งโชคชะตาหรือแม้แต่ทางแยกแห่งลิขิตก็ไม่สามารถทำให้เจ้าได้พบความสุขได้เจ้ายังไม่สมควรตายแล้วใครล่ะที่จะช่วยเจ้าได้พระธิดาไปคะพระธิดาสุวรรณดาราตื่นบรรทมสิไปคะหม่อมฉันเองไปคะคุณเท้าสนอแสนพระธิดาไปคะพระธิดาไปคะพระธิดาไปคะหม่อมฉันอยู่ทางนี้ไปคะคุณเท้าพระธิดา
ุณเท้าคุณเท้าจริงๆด้วยเพคะหม่อมฉันเองเพคะนี่ข้าอยู่ที่ไหนที่นี่บนสวรรค์เพคะคุณเท้าหม่อมฉันอยู่ที่นี่หม่อมฉันมองลงไปยังพระธิดาของหม่อมฉันทุกวันทุกคืนสวรรค์เพคะหากพระธิดาไม่เชื่อหม่อมฉันขอจงทรงทอดพระเนตรไปที่นั่นสิเพคะเชิญเสด็จเพคะท่านเทวดาข้าเองผู้เป็นเจ้าของว่าวกับพระอบวิเศษที่ลอยชวนน้ำขึ้นไปสู่มือของเจ้าเจ้าพบพระอบวิเศษแต่ก็ไม่สามารถรักษาพระอบนี้ไว้ได้พระหนึ่งคนที่เกิดมาเป็นชีวิตก็ไม่อาจรักษาชีวิตไว้ได้เมื่อถึงข่าวตายแล้วใหญ่เจ้าผู้ยังไม่ถึงที่ตายจึงละทิ้งชีวิตอันมีค่าจงฟังเสียงมันแปลกๆนะเอ๊ะเจ้าคนงามเสียงมันแปลกๆนะเครื่องสายแห่งดนตรีบังเกิดเสียงอันไพเราะได้โดยสายที่พอเหมาะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงวิถีแห่งการเดินสายกลางคือไม่มากไปไม่น้อยไปมีความพอดีจึงจะเกิดความงดงามความไพเราะขึ้นเช่นเจ้ายังมีลมหายใจและใจจึงจะทิ้งมันไปโดยสูญเปล่าโดยที่ยังไม่ได้ทำคุณกับสรรพสัตว์การเดินสายกลางคือการเดินอย่างมีสติคอยนำทางมีปัญญาคอยแยกแยะมีเมตตาและมีคุณธรรมคอยส่งเสริมเพื่อสร้างทานบารมีหรือตายเพื่อดับพระธิดาคุณเท้าพระธิดารู้สึกพระองค์แล้วเจ้าค่ะพระธิดาสุวรรณดาราพระธิดาฟื้นพระองค์แล้วหรือเพคะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเกี้ยวสุวรรณดารารู้สึกตัวแล้วข้าจะไปหานางพระเจ้าข้าพระโอรสไปท้าวกาลาลาพระเจ้าข้าพระโอรสข้าท้าวกาลาลาผู้ข้าไม่ตายนี่กีฬาจะกลายเป็นคนอยู่ในกองไฟโอ้เดี๋ยวหัวท้ากระลาดจะล้างมือวิธีลาด้วยของเวทอัคคีท้ากระลาดเป็นลูกไอ้พระเจ้าค่ะเป็นเส้นชัยเป็นเส้นชัยระวังระวังไปไม่มีใครพูดข้าได้หรอกเฮ้ย
กับพี่กับกับพี่กับพี่กับกับเจ้าท้าวกาลลาดข้าอยู่ทางนี้เจ้าหน้าม้าปิ่นแก้วเจ้าหน้าม้าปิ่นแก้วระวังลูกไม่มีใครทำอะไรข้าได้หรอกรับไปพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อตึง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 ข้าเองแก้ววันนี้สีอาชาม้าพยศมาแววว้าวว้าวพี่อิโต้มาแววพี่อิโต้คมสัตย์ใช้แล้วมาแววนางแก้วหน้าม้าข้าเองนางแก้วหน้าม้ามากับพี่โต้คมสัตย์คู่ใจต้องการจะฆ่าข้าใช่ไหมพี่โรแก้วแก้วมณีแก้วมณีไปเลยพี่มีสีพี่โต้สู้แล้วจัดมาเฮ้ไม่สะเทือนใช่เฮ้ยยุ่งแล้วโอ้โหเสด็จแม่แก้วมณีไปเถอะท่านฤาษีอู้เกือบไปแล้วไปแล้วอู้
ท่านอาจารย์อาจารย์ไปแล้วเดี๋ยวท่านมาไปท่านมาท่านอาจารย์อาจารย์ข้าเห็นแก่ท่านที่เคยเป็นพระอาจารย์ของข้ามาตั้งแต่ข้ายังเด็กข้าจะไว้ชีวิตท่านจงไปจากมิถิลาซะแล้วอย่ากลับมาอีกขอพระทัยในกตัญญูของพระองค์ที่ยังทรงคิดว่าครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นอาจารย์ของพระองค์แต่ข้าก็ไม่คิดอย่างนั้นนางแก้วเกิดมาช่างอาภัพตัวเป็นคนแต่หน้าเหมือนหมาเพราะสวรรค์นั้นลิขิตทำให้อัปลักษณ์ไม่ต้องตาเลยเป็นจุดอับแห่งความรักของแก้วแต่ข้าก็ไม่คิดอย่างนั้นพระติ่งแก้วมีเจ้าฤาษีชีพัยและเด็กอีกคนล่ะ
มนุษย์เกิดมามีกรรมกำหนดเป็นตายแล้วแต่ชะตาในยามนั้นข้าสุดวิสัยที่จะคว้าทันแต่ข้าเชื่อว่าลูกของแก้วหน้าม้าต้องมีบุญบารมีถึงได้มาเกิดในท้องของแก้วมณีศรีอาชาที่เป็นหลานข้าผู้มีแต่เมตตาเป็นที่ตั้งเจ้าเชื่ออย่างนั้นเหรอข้าเชื่อในกรรมทำดีย่อมได้ดีงั้นก็รีบเอาเด็กฝาแฝดนี่ไปส่งคืนให้นางแก้วหน้าม้าเถอะข้าไม่ชอบเด็กพี่หญิงเพคะพรุ่งนี้จะถึงวันอภิเษกแล้วพระปิ่นสินชัยเสด็จมาหวังจะพบพระพักพี่หญิงแต่ข้าบอกว่าพี่หญิงบรรทมอยู่พระองค์ก็เลยเสด็จกลับไปมีรับสั่งให้นำเครื่องยศพระมเหสีมาถวายพี่หญิงเพคะหม่อมฉันดีใจที่เราจะได้อยู่ด้วยกันที่แล้วมาพี่หญิงทรงประทานอภัยให้แก่หม่อมฉันหม่อมฉันขาดที่พึ่งก็หวังจะฝากเนื้อฝากตัวไว้กับพี่หญิงในฐานะพระชายาขอได้เมตตาหม่อมฉันด้วยนะเพคะกัณหาราชนีพวกเจ้าออกไปก่อนเถอะข้าอยากอยู่คนเดียวเพคะจะถึงเวลาตามพระฤกษ์แล้วท่านอมาตย์พระเจ้าค่ะให้ท่านราชครูเริ่มพิธีได้รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะพระปิ่นสินชัยระงับอาการของเจ้าซะบ้างเถอะคราวนี้เจ้าจะได้อภิเษกจริงๆแม่ก็พลอยตื่นเต้นไปกับเจ้าด้วยพระเจ้าค่ะเอ๊ะสุวรรณดาราล่ะให้ใครส่งเสลี่ยงไปรับสุวรรณดาราหรือยังส่งไปแล้วเพคะคุณท้าวเรืองไรนำเสลี่ยงไปเชิญเสด็จพระธิดาด้วยตัวเองเลยเพคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพคะองค์เหนือหัวเพคะคุณท้าวเรืองไรเกิดอะไรขึ้นทำไมทำหน้าตาอย่างนั้นใช่พระมเหสีมีรับสั่งให้นำขบวนเสลี่ยงไปรับสุวรรณดารามาเข้าพิธีอภิเษกไม่ใช่หรอใช่เพคะหม่อมฉันก็ไปรับแล้วเพคะแต่คือมีอะไรคุณเท้าหม่อมฉันไม่พบพระธิดาสุวรรณดาราเลยเพคะสุวรรณดาราสุวรรณดาราหยุดก่อนสุวรรณดาราหม่อมฉันตัดสินใจแล้วเพคะว่าจะออกป่าถือครองเพชรพรหมจรรย์ไปชั่วชีวิตหม่อมฉันผ่านทุกข์ผ่านสุขผ่านได้ผ่านเสียมาจนไม่มีอะไรที่ดีที่สุดหรือเลวที่สุดสำหรับหม่อมฉันอีกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเพียงอนิจจังคนหรือสรรพสัตว์ก็ต่างอยู่ในวงเวียนของการเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนว่างเปล่าขอพระองค์ทรงมีความสุขในศีลในธรรมขอจงทรงพระเจริญสุวรรณดาราพระปิ่นสินชัยนางตัดสินใจแล้วว่าจะถือเพชรพรหมจรรย์สิ่งที่เจ้าทำได้ในยามนี้ก็คืออนุโมทนากุศลบารมีที่นางตั้งใจกระทำต่อสรรพสัตว์กุศลจะได้เกิดแก่ตัวเจ้าและจิตใจของเจ้าข
ข้าขออนุโมทนาในกุศลบารมีครั้งนี้ให้แก่เจ้าคงไม่ใช่พระโอรสพระองค์เดียวแล้วพระเจ้าค่ะที่เสวยแห้วไปถึงไหนกันนะเทนี้คือป้าหิมะพานป้าหิมะพานเวลาเย็นอย่างนี้พวกเรากินรีชอบไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตถูกแยกจากกันเมื่อได้พบกันต้องอยู่ด้วยกันจึงจะสมบูรณ์หมายถึงอะไรหรอพระเจ้าค่ะเราคิดว่าเรารู้แล้วอธิษฐานก่อนจากไกล